ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มาค่าพลังฟิรันตอเรสนะครับผมฟิรันตอเรสของบาร์เซโลนานะตำแหน่งที่เล่นได้ก็กองหน้าก็ได้ปีกซ้ายปีกขวาได้หมดนะครับผมโอเคฟิรันตอเรสเป็นเท้าขวาสไตล์โรมิงแฟลงนะครับผมโรมิงแฟลงก็จะเยื้องๆตรงกลางนะไม่ได้อยู่ริมเส้นตลอดนะฮะโรมิงแฟลงโอเคอัพค่าพลังใช้ไป6ก็ไม่ได้เยอะเนี่ยก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าโอเวอร์ออลมันก็ไม่ได้สูงนะครับผมโอเวอร์ออลก็ไม่ได้สูงโอเคตามสูตรนะครับผมจบสกอร์4ฮะจบสกอร์ใส่ไป4ส่งบอล4ส่งบอลใส่ไป4แม่ครองบอล9อันนี้เยอะหน่อยน่าจะเด่นน่าจะเด่นครองบอลเลี้ยงบอลว่ะเลี้ยงบอล91เลยว่ะนะเด็ก8ฮะเด็ก8ความเร็วหูสปีดต้น90นะสปีดต้น90นะบูได้92นะถือว่าจี๊ดอยู่นะสปีดต้นนะครับผมแล้วก็เลี้ยงบอลเออว่ะผมว่าไปกับบอลได้ดีกว่านี้นะโรเวอร์8ฮะโรเวอร์8เศษ1ว่ะเศษ1เหรอกระโดดแข็งเกร็งหรือว่าใส่เกมรับกระโดดแข็งเกร็งหรือว่าใส่เกมรับใส่กระโดดดีกว่าป่ะแข็งเกร็งดีกว่าป่ะ1เองนะครับโอเคประมาณนี้โอ้ว้าว94ว่ะเฮ้ย94เกมรุกโอเคเลี้ยงบอลค่อนข้างดีนะครับผมเปิดบอลเหรอจบสกอร์75ความคง74สปีด87สปีดต้น90โอเคอยู่นะสตีมิน่า82ได้อยู่นะนะครับผมคอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มตอริส97นะครับผม97 97โรมิงแฟลง97อ่ะวิเลี้ยงบอล93อันนี้โอเคเลยนะโอเคแล้วเลี้ยงบอลนะถ้าเป็นปีกก็ต้องเลี้ยงอยู่แล้วจบสกอร์จบสกอร์77ความโค้ง76กว่านี้อาจจะไม่ได้เน้นยิงเองอาจจะเน้นจ่ายแต่จ่ายมันก็ไม่ได้แบบโหดมากแต่เลี้ยงบอลดีมากสปีดไป9สปีดต้น92โอเคนะบวกกับเลี้ยงบอล90บวกๆก็ถือว่าคล่องตัวไปกับบอลได้เร็วเลยนะฮะพลังงานยิง82โอเคสกิลหัวมีดับเบิ้ลทัชว่ะดับบอลข้ามหัวสกอตฟูโซคอนโทรลตอกส้นแทงบอลทะลุช่องเปิดบอลริมเส้นโอเคเปิดบอลแม่นอื้อหือเจ็บนะครับผมแล้วก็จุดโทษนะครับผมเปิดริมเส้นกับเปิดแม่นเนี่ยช่วยได้เยอะนะโอเคฟิรันตอเรสถือว่าใช้ได้เลยนะผมว่านะเต็มยืนหน้าเป้าได้นะแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำหน้าเป้าเพราะว่าจบสกอร์มันก็ไม่ได้คมนะถ้าใช้ดีก็ LWF RWF จบนะโอเคฟิรันตอเรสถือว่าได้อยู่นะ97นะโอเคโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับอัพค่าพลังฟิรันตอเรสนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ถามว่าโหดไหมยังไม่สุดผมว่านะยังไม่สุดนะแต่เป็นตัวหนึ่งที่เล่นได้นะผมเล่นได้นะแต่ก็ยังไม่เคยเล่นเฟรนตอเรสนะแล้วก็แฟนบาซ่าน่าจะชอบนะครับผมแฟนบาซ่าน่าจะชอบฟูลฟูลทีมนะฮะเออว่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ทำฟูลทีมนานแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ทำฟูลทีมนานแล้วนะฟูลทีมเหรอมาดริดเหรอถ้าจะไล่ทำใหม่ก็ต้องต่อสัญญาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมว่าไม่ได้เข้ามาดูนั่นแหละโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นแล้วบ๊ายบาย Let's go